สวัสดีทุกผู้ชมครับวันนี้เราจะมาแก้มือจากครั้งที่แล้วนะครับเนาะครั้งที่แล้วตอนแรกนะครับเราเสียเปรียบเสร็จแล้วพอเราชาฆ่าโชโกโบเสร็จปุ๊บเราบอกว่าเราได้เปรียบแต่แต่แล้วไปพลาดแบบพลาดนะครับพลาดครั้งเดียวคือพระเอกนะกำลังชาร์จมนต์ดำอยู่นะครับแล้วก็โดนก๊อบลินต่อยตุ้มตายก็เลยกลายเป็นพลาดแบบไม่น่าพลาดเลยครับว้าไม่น่าจริงๆครับทุกผู้ชมครับนะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนแปลงสักหน่อยนึงดีกว่านะเพราะว่ามันมีปัญหาที่ว่าเดี๋ยวไปตายตรงนั้นตรงนี้จะยุ่งอีกนะครับเดี๋ยวขอดู ability ก่อนเนาะตัวนี้ Phoenix Dawn ครับชื่อมันคือ Phoenix Dawn ซึ่งเป็นตัวที่ต้องการนะครับโอเคเอาเป็นเนี่ยตัวเนี้ย Back Magic ไม่ใช่ละเปลี่ยนเป็นไอเทมแทนนะครับแบ็กเมจิกเดี๋ยวให้เป็นพระเอกจัดการแทนก็แล้วกันนะครับเปลี่ยนเป็นไอเทมแทนแล้วกันเพราะต้องการฟีนิกซ์ดาวนะครับจากแล้วเราก็ไปซื้อฟีนิกซ์ดาวที่ร้านค้าสักแป๊บนึงนะครับแวะร้านค้าหน่อยไม่ได้แวะนานละฟีนิกซ์ดาวเหรอมีกี่อันมี5อัน5อันเหลือเฟือแล้วมั้งไม่ค่อยได้ใช้เปล่าโอเคอ่ะรอบนี้ถึงแม้จะพลาดแล้วก็ตายอยู่ตรงไหนก็ตามแต่ครับเราก็จะช่วยชีวิตได้ละอาจจะใช้เวลาโจมตีสักหน่อยหนึ่งแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เจอ5ตัวเราก็สบายนะมาดูกันเจอ5ตัวหรือเปล่านะครับมาขอแก้มือหน่อยเจอ5ตัวไหมถ้าเจอ5ตัวนี่หายนะจะเป็นการแก้แค้นเลยนะแต่ถ้าไม่เจอก็สบายก็เป้าหมายเราอยู่เหมือนเดิมครับตอนนี้ก็คือให้พระเอกของเรานั้นเก็บแบ็กเมจิกเลเวล3นะครับเพื่อเปิดอาชีพทามเมจิกขึ้นมานะครับไม่น่าเลยกี่ตัวสามตัวชิลครับชิลงั้นชิลครับชิลไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามาสามตัวทีไรเราสบายทุกทีนะครับปึ๊บปึ๊บปิ้งนะโอเคมาสามตัวใช่ไหมโอเคได้อยู่ตรงนี้แหละรอมาเดินเข้ามามา21นะครับสบายมากไม่มีปัญหานะครับส่วนเพียงของเรานั้นก็อย่างที่บอกคือต้องการแค่เลเวล3เท่านั้นนะครับตอนนี้เป็นเลเวล2ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดถูกไหมเลเวล2ละต้องการแค่เลเวล3ครับตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วศัตรูมี3ตัวครับสบายใจได้ครับผมว่ายังไงเราก็น่าจะชนะได้สบายๆนะไม่ต้องลุ้นเหนื่อยแบบ5ตัวเจอ5ตัวทีไรเป็นปัญหาทุกทีให้ตายสิต่อไปสบายใจแล้วตอนนี้ไม่เจอ5ตัวครับสบายใจไม่เจอ5ตัวสบายใจ ส่วนท่าเมจิกของเราครับแม้จะไม่มีท่าโจมตีใครแต่เราก็ยังสามารถเพิ่มสปีดไปเพิ่มตรงทำไมเพิ่มนี้แล้วกัน 82% ครับเพิ่มสปีดให้เพื่อนๆได้ครับไม่มีแบ็คเมจิกก็มีท่าเมจิกครับไม่ติดครับผมว่าเปลี่ยนไปมันตีกันแทนดีกว่านะครับอ่ะทำไงดีเนี่ยตีแม่งเลยไม่เป็นไรเรามีฟีนิกซ์ดาวอยู่ครับตายก็ไม่กลัวตอนนี้24นี่เน่โอ้ยเรามีฟีนิกซ์ดาวอยู่เราไม่กลัวอะไรนั่นนะตอนนี้บอกเลยผมไม่กลัวผมมีฟีนิกซ์ดาวอยู่เพิ่มสปีดแข็งไหมสต็อปไหมสต็อปหรือไม่ไม่สต็อปอยู่ดีอ่ะดูซิมันจะตีใครตีนินจาครับตายไหมไม่ได้การได้ไงล่ะแค่เริ่มมามี3ตัวเราก็ได้เปรียบแล้วครับเพราะเรามีทั้ง4นะครับแค่เริ่มมาก็ได้เปรียบแล้วเดี๋ยวดูละทำอะไรดีรู้ละก็เพิ่มพลังให้เพื่อนสินี่ไงมีเทมอยู่เพิ่มพลังให้เพื่อนสิอย่างนี้สิโอเคนี่ไงนะครับได้เรื่องเสร็จแล้วไอ้นี่ก็ตายซะเองอ่ะหาเรื่องกูเหรอรู้จักฟัน2ทีเปล่ารู้จัก2ฉับเปล่าฉ
ฉับที่1ฉับที่2ติดคริกันได้เอาสิเอาเป็นไงล่ะนี่เดี๋ยวลงมายืนขวางแมวไม่ให้แมวหนีไม่ให้แมวหนีไปไหนนั่นจะขวางแมวไว้นะครับมองหน้าแมวด้วยเป็นไงล่ะส่วนอันนี้ไม่ต้องละแมวนี่เดี๋ยวปล่อยให้จัดการไปเองแล้วกันส่วนนี้ออกมาหาเรื่องกับก๊อบลินครับสต็อปไหมไม่สต็อปไม่เป็นไรยังได้อยู่มาเสียเหลือ246โอ้ยรอบนี้โดนหันมาเราทำไมเนี่ยหันมาเราทำไมหาเรื่องหรือไงหาเรื่องเหรอเร็วอัพเฉยเลยเว้ยไปละไม่อยู่ละเฮ้ยถึงด้วยเหรอนึกว่าไม่ถึงโอ้โหมีสับบล็อกได้บล็อกได้หันหน้าไปไหนคนจะฆ่าแกอยู่ตรงนี้1ดาบ2ดาบตายไปซะหันหน้าไปไหนลูกเดินมาตรงนี้อ่ะโอเคก็ตัวนี้ทำอะไรได้นะทาเมจิกลองดูสิจะติดไหม2ตัวรอดเนี่ยมันต้องติดสักตัวสินะไม่ติดติด1ตัวก็ยังดีนะทำให้วิ่งเร็วขึ้นนะเดินเร็วขึ้นนะพึบพับพึบพับเร็วดูดูมันเดินดิพึบพับพึบพับพึบพับแล้วมามาหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอไม่สต็อปเดินกลับลงมาตรงนี้ดีป่ะเงียบจุ๊บจุ๊บจุ๊บเข้าสู่โหมดการเก็บ JP ครับเท่าไหร่แล้วเนี่ยดีพอสมควรเลยเสร็จแล้วตรงนี้นะครับรวมพลังตรงนี้กับเพิ่มพลังฟิวโอเคแล้วก็เดินลงมาตรงนี้นะจ๊ะโอเคก็เข้าสูตรเดิมแล้วครับสูตรเก็บเลเวลนะครับเนื่องจากเขามากันแค่3ตัวนะครับทำให้เราสบายนะครับไม่เจอ5ตัวละนะครับไม่กลัวไม่กลัวตราบใดที่ไม่เจอไอ้ประเภท5ตัวนั้นเราว่าผมว่าผมสบายนะยังไงก็ได้แน่ได้แน่นอนตีใครตีมทำเมจิกเนี่ยตีไปเลยพลังกูเยอะทำเมจิกก็เดินลงมาตรงนี้นะครับเพื่อตีพวกเดียวกันนะจ๊ะนี่เนี่ยเอ๊ะทำไม่ฉีดแล้วต้องการเร็วเลยนะจำไม่ได้ละเสร็จแล้วก็เพิ่มพลังนะจ๊ะวุ๊บวุ๊บวุ๊บนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนะครับเดี๋ยวนะทำไม่ฉีดเราต้องการเท่าไหร่วะจำไม่ได้ดูก่อนทำไม่ฉีดเราต้องการเลเวลอะไรนะต้องการเลเวล3หรือวะ3หรือ4วะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องการเลเวล3ไหนๆก็ไหนๆละผมว่าน่าจะถึงอยู่นะถ้างั้นอ่ะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าพระเอกอ่ะโอ้ยนอกเกมนอกเกมเพราะว่าพระเอกตอนนี้อีกแป๊บนึงก็จะถึงละผมว่ามีโอกาสเพราะงั้นไหนๆก็ไหนๆละเอาเลเวล3 2ตัวเลยแล้วกันก็คือพระเอกเลเวล3อันนึงแล้วก็เลเวล3อันนึงส่วนไอ้เจ้านี่ขโมยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขโมยล่ะเออไอ้ตัวนี้ล่ะอันนี้ต้องการขโมยเลเวลอะไรวะอันนี้ต้องการขโมยเลเวล4อ่ะก็ถึงอยู่ดีเนี่ยโอเคได้เลยงั้นโอเคเลยใช้ได้ใช้ได้อ่ะงั้นก็ขโมยเลเวล4นักมนต์เวลาเลเวล3อ่ะนี่ไงขึ้นละพอดีเลยนะครับซื้อมังกรมายังดากูลดากูลดากูลมาแล้วดากูลมาแล้วโอเคเสร็จแล้วก็เหลือนักทำเลเวล3เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเนาะเพิ่มพลังได้อยู่ไหมไม่น่าได้แล้วมั้งเนี่ยเต็มทุกตัวแล้วมั้งไม่ได้ JP แล้วป่ะอันนี้ขึ้นอีกเหรอใครไม่เต็มเมื่อกี้เอาละเพราะฉะนั้นแล้วโอเคได้ได้ได้
ทำไมโดนวะมีโอกาสแค่ 20% ทำไมโดนวะถามจริงเหอะฮะทำไมเองทำโจมตีโดน 20% นี่ความจริงคือเอาง่ายว่าต่ำกว่า 50 คือไม่น่าโดนแล้วนะทำไมโดนวะพวกเองนี่นะครับหมั่นไส้เว้ยฆ่าทิ้งสักตัวนึงกันร้อยกว่าเป็นไรโอเคทาเมจิกนะวิ่ง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 จ็อบเลเวลอัพแล้วนะครับก็จะได้เป็นทาเมจิกมาใช่ไหมนี่ทาเมก้ามาแล้วโอเคก็ยืนรอตีนึงก่อนเอาไงตีมาบล็อกมันต้องอย่างนี้สิไม่ใช่ว่า20%แล้วโดนฉะนั้นแล้วตัวนี้ก็เดินมาเติมพลังให้เองแล้วกันตอนนี้ต้องการเลเวล3ไม่ใช่ต้องการเลเวล3เหรอได้งั้นแสดงว่าตอนนี้ภารกิจของเราครบแล้วสิตอนนี้ดากูลมาละนะครับพระเอกก็ได้ทามมาละดังนั้นเหลืออันเดียวก็คือให้เจ้าตัวนี้นะครับเป็นเลเวล3โอเคงั้นลุยเลยฆ่าแม่งเลยฆ่ามันให้หมดอย่าให้เหลือเก็บตัวนู้นก่อนไม่ใช่ตัวนี้ตัวนู้นโอ้ยังไงเอาโดนเพื่อนเอาโดนพระเอกสิงั้นนั่นแล้วสต๊อกพระเอกอะไรมันจะจังหวะขนาดนั้นเนี่ยมันจะมาผิดแผลตรงเนี้ยก็ศัตรูไม่สต๊อปไปสต๊อปพระเอกเอ๊ะยังไงวะเนี่ยฮะไม่ได้เรื่องเลยจะมาผิดแผลนี่หรอไม่หรอกไม่น่าผิดมาว่าเรามีชุบชีวิตอยู่มาเอาไงเราไม่ตีพระเอกนะเลือกตีตัวที่ยังไม่ตายต่างหากนะกุมใจแล้วกูก็คว้าเดินไปหาเดินไปหาไอ้นั่นไม่ได้อีกโอ้ยนอวุ่นวายเท่ 48% ยังจะถึงป่าววะไม่มั่นใจเว้ยเขียนไปเติมไอเทมเลยป่ะเอาละก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยครับเนื่องจากว่าอยู่ดีๆดันไปสต๊อปเอกเออเอกหายแล้วโอเคเพิ่มสปีดเอ้าเริ่มเพิ่มสปีดให้ตัวนี้ดิลืมพลาดอีกอะพลาดหลายช็อตเหลือเกินนะครับตอนนี้มาอยู่ตรงนี้พลาดแล้วพลาดหลายช็อตเหลือเกินมาอะไรพวกเกียร์ตั้งหนาเนี่ยเหรอเอาไปทำไมไม่สต็อปวะเพิ่มสปีดให้กับเพื่อนให้ตัวนี้เพราะว่าตอนก็เมาส์นี่นะตอนนี้ต้องการให้ทามิชิกเพิ่มอีก1เลเวลเพื่อได้อีกอาชีพนักมนต์อสูรโอเคตอนนี้เท่าไหร่ละ3 4 9ต้องการนิดหน่อยครับมานี่โชคดีนะที่เอาไอเทมมาเนี่ยฟีนิกซ์ดาวฟื้นคืนชีพขึ้นมาเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วก็มาตายต่อก็ไม่เป็นไรถึงตายก็ไม่เป็นไรครับเพราะยังไงเรามีฟีนิกซ์ดาวอยู่เอาไงก๊อบลินเอาไง ตายตื่นมาตายแอะตาย ได้แคร์ไหมเพิ่มสปีดไม่พึ่งเอ๊ชักเริ่มหุ่นหงิดตัวเองกันนะตอนนี้อะไรนักหนาวะไม่ใช่เอาไปต่อไปตานี้ทำยังไง
ถามว่าทำยังไงก็หาเรื่องลดทีละนิดทีละหน่อยมันเป็นท่าโจมตีไว้ก่อกวนผมว่านะไม่ได้แบบเอาไว้เป็นแบบโจมตีจริงๆจังๆอ่ะเดินหนีมาก่อนก็ได้อ่ะเอาไงเอาไงตามมาอีกยังตามมาอีกกันได้เว้ยเอาไงเสร็จแล้วเราก็เพิ่มสปีดให้เพื่อนเอาไปเอาละผมว่าสปีดเพื่อนก็น่าจะเร็วแล้วน่าจะแบบโอเคละเอาละชุบชีวิตให้ขึ้นมาตายชุบชีวิตเสร็จแล้วก็เตรียมตัวตายต่อแล้วก็ตามันเดินอ้าตาเราเดินนี่หัวเหลืออะไรวะเหลือ39ข้าทิ้งแม่ง39ใช่ไหมเอาไป1ฉับ2ฉับข้อหาต่อยกูตายเอาละตอนนี้ทุกอย่างกลับเข้าทางเราครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ช็อกซินิมาเมื่อกี้อยู่ดีๆพระเอกสต็อปเข้าไปทำให้ทุกอย่างชะงักผิดแผนนะครับพอแล้วไหมจะเร็วตั้งไหนนี่พระเอกเราเนี่ยนะเอาไปอีกหนึ่งทีต้องการแค่เร็ว3นั้นจะถึงแล้วไปดูสิถึงยังอีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียวนะครับนักรบบนศูนย์จะออกมานะครับฉะนั้นแล้วเราทำอะไรดีเติมพลังให้เพื่อนวิ่งออกมาแล้วจับเร็วอัพนะครับออกมาอย่างไรยังซัมมอนซัมมอนนี่ความโลภของซัมมอนเนอร์ออกมาแล้วครับซัมมอนเนอร์โอเคฆ่าทิ้งเกะกะเกะกะหูลูกตาขวางหูปากตานักมึงนี่ไม่โดนเว้ยเดินหนีออกมาครับตอนนี้เสร็จแล้วทาเมจิกขอใช้หน่อยเถอะ4เทิร์น4เทิร์นเลยเหรอวะมันอยู่เทิร์นที่2โอ้โหทำอะไรไม่ได้งั้นอ่ะอยู่เฉยก็ได้วะมาโอ้ยตรงไหนดีตรงไหนดีตรงนี้ดิงั้นทึบๆๆๆใช้โจมตีระยะไกลครับเพื่อจัดการศัตรูช็อกเว็บลดตั้ง40ในเยอะแล้วเนี่ยนี่นี่โอ้ติดคริ76ด้วยเอาแล้วเว้ยสนุกเหลือตัวเดียวแล้วทำอะไรได้ฮะเดินถอยมานิดนึงพระเอกของเราทำเมจิก1เทิร์นตายซะ99ตายไม่ใช่เดินไหนแล้วจบไปนะครับเรียบร้อยกว่าจะตายกว่าจะตายเหนื่อยโว้ยแล้วก็ล้างมือใช่ไหมล้างตาได้สำเร็จนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเราพลาดไปโดน5ตัวลุมตายไปนะครับรอบนี้มาเจอแค่3ตัวทำให้ชิวๆได้นะครับโอเคแล้วก็ทำได้สำเร็จอ่ะแล้วมาจัดปาร์ตี้เพื่อสำหรับคลิปหน้ากันดีกว่านะครับก็ได้ทามเมจิกมาแล้วนะครับก็ไปที่ทามเมจิกนะครับทามอยู่ไหนวะทามอยู่ไหนทามอยู่นี่นะครับก็ให้เอกไปอยู่ที่ทามเมจิกแทนนะครับแล้วก็อันนี้นะครับต้องการเป็นซัมมอนเนอร์ใช่ไหมเปลี่ยนสายมาเป็นสายมูเตลูแทนนะครับสายมูเปลี่ยนเป็นซัมมอนเนอร์แทนนะครับเสร็จแล้วนินจายังคงเป็นนินจาอยู่นะครับส่วนตัวนี้เปลี่ยนสินมังกรนะครับนะโอเคก็เป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนพระเอกของเราเดี๋ยวดูนะทาเมจิกมี ability ทาเมจิกวิ่งเร็วไหมมีนะครับก็ใส่ไว้นะครับติดตัวไว้ส่วนตัวนี้มีหรือยังมีสักอันไหมมีตัวนี้เพิ่มพลังเพื่อนโอเคเอามาเลยอันแรกนะครับเผื่อได้ใช้แล้วก็นินจาต้องการนิดเดียวต้องการอีกนิดเดียวแล้วก็ตอนนี้มีเจ็ดแล้วกว่าแล้วนะครับ
ส่วนตัวนี้ไม่ต้องการนั้นนะครับต้องการแค่เลเวลเท่านั้นนะครับก็ต้องการเลเวลอยู่ที่เลเวล5เลยถือว่าเยอะนะแล้วก็น่าจะถึงอ่ะโอเคก็เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะมาเก็บท่าให้พระเอกนะครับเดี๋ยวลืมดูเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ทำเมจิกนะครับใช้ทั้งหมด650นะครับเทเลพอร์ตนะครับอ่ะคลิปหน้าเดี๋ยววางแผนก่อนคลิปหน้าจะมาเก็บ650ให้พระเอกนะครับเก็บ650ให้พระเอกนะครับส่วนตัวนี้ใช้ยาวๆครับใช้ยาวๆส่วนตัวนี้อ๋อเก็บท่า2มือตัวนี้ใช้ยาวๆเลเวล5โอเคก็ประมาณนี้หลักๆคือเก็บท่าให้พระเอกนะครับโอเคเซฟก่อนนะครับเอาละพอใจละก็ปรากฏว่าสำเร็จนะครับมาล้างตาสำเร็จเนื่องจากว่าเราเจอศัตรูน้อยนะแค่3ตัวนะครับแล้วก็แต่ก็เกือบพลาดเหมือนกันนะมีแบบช็อกนิดหน่อยเกือบพลาดนะครับแต่ก็กลับมาได้นะครับนะโอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ